ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลของเธอหายากมากต้องค่อยๆรวบรวมมาทีละเล็กละน้อยแล้วเรียบเรียงขยายความเอาเพราะถึงแม้เธอจะเป็นที่จดจำของแฟนหนังยุคนั้นแต่เธอก็ไม่ได้ดังในระดับเดียวกันกับจางม่านอี้หรือหลินชิงเสียจนทำให้มีข้อมูลมากมายในการค้นหาอีกทั้งเธอก็ได้เกษียณออกจากวงการไปตั้งแต่ปี1993ทั้งข้อมูลทั้งคลิปและรูปภาพเลยหายากพอสมควรถ้าจะพูดถึงนางเอกหนังฮ่องกงในยุค 80-90 ที่ยังอยู่ในความทรงจำของแฟนหนังชาวไทยและทั่วโลกแล้วก็ล้อเมยเหวยต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่เพราะด้วยหน้าตาที่สวยแบบเศร้าๆเล่นหนังเรื่องไหนก็รันทดทุกทีแต่ด้วยความสวยความน่ารักเธอจึงเป็นหนึ่งในนางเอกที่โดดเด่นไม่แพ้ใครของวงการหนังฮ่องกงยุคนั้นเลยเพียงแต่ชีวิตในวงการของเธอไม่ได้ข้ามยุคข้ามสมัยมาได้แบบหลิวเจียหลิงแต่จบลงพร้อมกับยุคทองของหนังแอคชั่นฮ่องกงในช่วงทศวรรษที่90จบชีวิตในวงการบันเทิงแต่รุ่งโรจน์ในชีวิตครอบครัวเพราะเธอคือคู่ชีวิตที่แท้จริงของจางเสี่ยหยงเทพแห่งเพลงในยุคปัจจุบันของฮ่องกงที่ทั้งคู่พบรักกันในกองถ่ายหนัง Devoted to You 1986ก่อนที่จะแต่งงานใช้ชีวิตด้วยกันในปี1996ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและมีลูกสาวด้วยกัน2คนล้อเมยเหวยหรือเมโลเกิดที่ฮ่องกงเมื่อวันที่1กันยายนปี1966ปัจจุบันอายุ54ปีอาเมเข้าวงการมาตั้งแต่ปี1983ด้วยการร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง The Perfect Wife ที่นำแสดงโดยซือเทียนและเจ้าเตี้ยเจิ้งจื้อเหวยหลังจากนั้นก็มีผลงานภาพยนตร์มากมายกว่า30เรื่องก่อนที่จะเกษียณจากวงการไปในปี1993สำหรับผลงานเด่นๆของเธอที่แฟนหนังบ้านเราน่าจะรู้จักกันดีก็มีเช่น City Kids 1989หรือผ่าแล้วต้องเจาะที่นำแสดงโดยหลิวเตอหัวและม่อเซาชงซึ่งฉากเลิฟซีนในวัยใสระหว่างเธอกับม่อเศร้าชงนั้นช่างเป็นอะไรที่น่าจดจำสำหรับผู้ชมชายที่เป็นวัยรุ่นยุคนั้นอย่างแอดออมมากๆ Devoted to You 1986ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เธอได้ร่วมแสดงและพบรักกับจางเซี่ยหยงก่อนที่จะแต่งงานกันในอีก10ปีต่อมานอกจากนั้นก็ยังมีThe Inspector Wears Skirts 1989หรือกองพันเชือดนิ่ม Return Engagement 1990หรือขบวนโหดมาโปรดสัตว์ No Rich No Gain 1990หรือเจาะเหลี่ยมกระโหลก2 The Last Blood 1991 2ใหญ่ทะลุใหญ่ Happy Ghost 4 1990ผียืดได้เอาไว้นำโชค The Scorpion King 1992หรือไอ้หมัดแมงป่องGirl Without Tomorrow 1992พรุ่งนี้ฉันจะเลิกขายตัวและ Lady Supercop 1993ซึ่งน่าจะเป็นหนังเรื่องสุดท้ายในชีวิตการแสดงของเธออเมมีช่วงเวลาในวงการบันเทิงแค่10ปีเริ่มต้นที่ปี1983ถึงปี1993ก่อนที่เธอจะออกจากวงการเพื่อทำหน้าที่แม่บ้านแบบ Full Time และดูแลลูกสาว2คนให้กับจางเซียหยงปัจจุบันอาเมในวัย54ปีมีความสุขกับการทำหน้าที่แม่ให้กับลูกสาว2คนและทำหน้าที่ภรรยาที่ดีให้กับจางเซี่ยหยงอย่างเต็มที่โดยได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงอย่างสิ้นเชิงเหลือไว้เพียงผลงานภาพยนตร์เก่าๆในอดีตที่ยังอยู่ในความทรงจำของแฟนหนังของเธอตลอดไป